เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับสะอาดพอดคาสต์อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้ววันนี้หม่อนไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จักรพงษ์พงษ์ทันในสวรรค์นะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์ค่ะวันนี้กลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวที่แล้วอาจารย์คุยกับโบ๊ทไปเรื่องของรถยนต์ EV นะคะแต่ว่าจะเป็นในมุมของเรื่องรถยนต์ส่วนบุคคลวันนี้อยากชวนคุยกันต่อค่ะว่ามันจะมีโอกาสบ้างไหมที่เราจะเห็นหน้าตาของรถเมย์หรือว่ารถสาธารณะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปสู่สีเขียวพลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าเป็นในมุมเนี้ยต้องทำยังไงบ้างจะมีหมุดหมายอะไรที่เราต้องทำเพื่อมุ่งไปสู่การมีรถยนต์รถสาธารณะสีเขียวกันค่ะโจทย์แรกเลยอยากถามก่อนว่าอาจารย์เห็นปัญหาหรือว่าเห็นโอกาสในการที่รถสาธารณะเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดบ้างไหมคะครับผมก็ก่อนจะไปพูดถึงว่าเทคโนโลยีของยานยนต์สาธารณะจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็อาจจะมองถึงภาพรวมของระบบขนส่งสาธารณะก่อนสิ่งระบบขนส่งสาธารณะก็ถือว่าเป็นระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมามากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเวลาเราขึ้นรถเมล์หรือใช้รถไฟฟ้าหรือรถอะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยก็แชร์การเดินทางไปด้วยกันใช้พลังงานต่อคนต่ออะไรที่ประหยัดกว่าที่ถูกกว่านะครับแล้วก็แต่แน่นอนระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็แลกมากับความสะดวกสบายก็หลายคนก็เลือกใช้ระบบขนส่งส่วนบุคคลใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้สะดวกสบายในหลายๆประเทศเป็นเนี่ยและหลายๆประเทศที่เราเห็นเขาใช้รถยนต์สาธารณะเยอะมากเลยนะครับก็เนื่องด้วยว่าเขาสร้างอินเซนทีฟแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ดีนะก็ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยจริงๆมีมาก่อนระบบขนส่งส่วนบุคคลมานานแล้วโดยเฉพาะในยุโรปหรืออะไรก็ตามเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามพัฒนาระบบขนส่งโดยเฉพาะในเมืองหลักๆเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแน่นอนนอกจากมันประหยัดพลังงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแง่ของ efficiency ที่ขนส่งแล้วการพัฒนาตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็จะมีผลด้วยเช่นเดียวกันจากเดิมรถเมล์ผมเรียกรถเมล์แล้วกันนะครับรถเมล์เนี่ยเคยใช้น้ำมันดีเซลเนาะเป็นรถเมล์ดีเซลถัดมาเพื่อลดผลกระทบในสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนมาใช้ NGVนะครับหรือก๊าซธรรมชาติเพราะว่าดีเซลมันปล่อยมลพิษเยอะปล่อยมลพิษเยอะกว่าปล่อยควันดำด้วยนะ PM 2.5 หรือว่ามีประสิทธิภาพพลังงานที่อาจจะต่ำนะครับการใช้ก๊าซธรรมชาติก็ลดผลกระทบตรงนี้ไปในอนาคตแน่นอนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเรื่อง EV ไม่ได้มีแค่รถยนต์ส่วนบุคคลเนาะรถเมย์ก็มีการใช้เทคโนโลยี EV ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หลายประเทศเริ่มเปลี่ยนตัวระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยจากที่เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงอะไรก็ตามจะเป็นดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น EV มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบหลักๆเนี่ยเขาจะใช้เพื่อลดผลกระทบของมลพิษในเมืองเนาะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วอยู่ใกล้บ้านเราคือประเทศจีนในหลายๆเมืองของประเทศจีนเนื่องจากเขาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวันนั้นระบบขนส่งสาธารณะเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับในยุโรปก็ใช้นะครับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนอกจากลดผลกระทบเรื่องมลพิษในเมืองแล้วก็ลดการเรือนกระจกด้วยอะไรด้วยถัดจากนั้นเนี่ยที่เรามองกันก็คือมีเทคโนโลยีถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของfuel cell นะครับ FCEV ก็คือรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงแล้วเอาไฮโดรเจนมาผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า อันนี้ในหลายประเทศในยุโรป ก็เริ่มใช้ในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ก็มีการใช้รถยนต์ในกลุ่มนี้แล้วนะครับแต่ในของไทยนี่เรายังไม่มียังไม่มีครับของไทยเราไปสุดที่เลเวลไหนคะอาจารย์ตอนนี้เราเริ่มเห็นรถวิวัฒนาการเราก็ดีเซลเนาะเป็น NGV อยู่ช่วงนึงตอนนี้เริ่มไฟฟ้าเราเริ่มเห็นรถยนต์รถโดยสารไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าเริ่มมากขึ้นคันสีน้ำเงินเข้มๆที่เราเห็นนะครับวิ่งหลายสายทั่วกรุงเทพเลยนะครับก็เราไปที่รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเฉพาะไม่แค่ในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดเอง
นะครับเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นภูเก็ตที่ผมมีโอกาสได้ไปทำงานวิจัยเขาก็เริ่มมีการใช้รถเมล์ไฟฟ้าที่รับส่งผู้โดยสารจากสนามบินภูเก็ตเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ค่าบริการไม่สูงด้วยเป็นรถเมล์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วจะขยายเส้นทางถัดๆไปนะครับอาจารย์บอกว่ามีเมืองที่ใช้แล้วในกรุงเทพก็มีในภูเก็ตก็มีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเหรอคะอาจารย์ที่ทำให้แน่นอนว่าต้องเป็นภาคเอกชนใช่ไหมคะที่เริ่มก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมคะทำไมเขาถึงหันมาเลือกใช้ EV คือต้นทุนมันถูกกว่าหรือว่าเขาเห็นโอกาสอะไรคะอาจารย์จริงๆตัวต้นทุนเนี่ยมองได้2มุมต้นทุนหลักๆเนี่ยจะมี2ส่วนเนาะต้นทุนตัวราคารถที่เราซื้อตัวรถกับการโอเปเรตซ่อมบำรุงพลังงานของรถ ใน2ส่วนเนี้ยรถน้ำมันเนี่ยหรือว่ารถ ICE เรื่องรถสันดาปเนี่ยราคารถอ่ะถูกกว่าแต่ราคาพลังงานและเมนเทนแนนซ์เนี่ยอาจจะแพงกว่าอีกส่วนนึงก็คือถ้าเป็น EV เนี่ยราคารถอาจจะแพงกว่าแต่ทุกวันนี้ก็ค่อยๆถูกลงแต่ราคาพลังงานเนี่ยถูกกว่าถูกกว่ามากเพราะว่าค่าไฟฟ้าถ้าคิดต่อกิโลเมตรถ้าเทียบกับค่าน้ำมันแล้วค่าไฟฟ้าถูกกว่าเยอะมากแล้วก็ค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยเนื่องด้วยชิ้นส่วนของรถเมย์ไฟฟ้ามันน้อยกว่ารถที่เป็นเครื่องสันดาปเพราะนั้นการบำรุงรักษาเมนเทนแนนซ์เนี่ยจะต่ำกว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวนู่นนั่นนี่อะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรเยอะนะครับก็มีส่วนแต่จะแพงอยู่อย่างเดียวคือตัวแบตเตอรี่ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่ก็จะแพงแต่ก็มีวิธีบำรุงรักษาอะไรกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยราคาที่อาจจะเริ่มใกล้เคียงกันอีกอันหนึ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือมันก็จะมีการขับเคลื่อนอีกมุมหนึ่งคือเรื่องของกลไกเรียกว่าคาร์บอนเครดิตตรงนี้ก็อาจจะมาช่วยเสริมในบิสเนสโมเดลของยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถเมล์ไฟฟ้าที่สมมติว่าโครงการรถเมล์ไฟฟ้าเข้าในระบบเรื่องของการพัฒนาคาร์บอนเครดิตสามารถเจเนเรตคาร์บอนเครดิตเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์สันดาปเนี่ยก็จะเกิดเป็นเครดิตทางคาร์บอนแล้วก็บริษัทผู้โอเปเรตเนี่ยก็สามารถเอาคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้ด้วยก็เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเพื่อคิดโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมี feasibility เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีคนเริ่มลงทุนแล้วก็พัฒนาในส่วนนี้มากขึ้นก็คือเห็นความคุ้มค่าที่มากกว่าจากโอกาสหลายๆอย่างทีนี้ตัวโครงการคาร์บอนเครดิตนะคะอาจารย์จริงๆแล้วตอนนี้มันเริ่มไปหรือยังคะหรือว่าในไทยยังอยู่ในสเตจจริงๆเรามีมานานแล้วนะครับในระดับโลกมีมาหลายสิบปีในประเทศไทยก็มีกลไกคาร์บอนเครดิตแต่เป็นในระดับของเราเรียกว่าสมัครใจเนาะภาคสมัครใจ voluntary เรามีโครงการ Thailand voluntary emissionนะครับของดำเนินการโดยทางอบก.การบริหารจัดการและการเรื่องกระจกเนี่ยจริงๆในโครงการทีเวอร์เองไม่ได้เฉพาะภาคขนส่งนะครับก็ทุกๆภาคจะเป็นพลังงานนู่นนั่นนี่ก็ได้แล้วก็ตลาดคาร์บอนเราก็กำลังเริ่ม develop ตลาด voluntary มีละแต่ตลาดภาคบังคับนี่ก็ยังไม่มีก็กำลังมองอยู่ว่ามันจะพัฒนาตลาดไปได้อย่างไรแล้วก็ให้เกิดโอกาสในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับโลคาร์บอนได้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างนี้เนี่ยแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมองหาโอกาสที่จะใช้รถสาธารณะที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยโอกาสมันจะอยู่แค่ในเมืองใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับบริบทของเมืองด้วยไหมคะที่จะทำให้รถสาธารณะมันโตมากกว่านี้อะคะอาจารย์ครับจริงๆรถสาธารณะถ้ามุมมองของผมเนี่ยถ้ารถสาธารณะที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีข้อได้เปรียบมากกว่าหรือบริหารจัดการง่ายกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยซ้ำนะครับเพราะเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ามันขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่มีข้อจำกัดในระยะทางการวิ่งรถเมล์เนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะวิ่งวันละกี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยบริหารจัดการได้จะง่ายกว่านะครับในแง่ว่ามีการฟิกรูทในการวิ่งถ้าเป็นระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้จำกัดเฉพาะในกรุงเทพในต่างจังหวัดก็สามารถทำได้ถ้าเราคุณบริหารเส้นทางการเดินทางได้เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่ามีโอกาสที่ขยายไปในเมืองต่างจังหวัดหรือเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคได้ค่อนข้างเยอะครับ
เราพอจะเห็นภาพแล้วล่ะค่ะว่าถ้ามันมีรถสาธารณะสีเขียวเพิ่มมากขึ้นมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามีตัวอย่างต่างประเทศไหมคะอาจารย์ประเทศไหนที่ดูใช้รถสาธารณะเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้ระบบไหนกันบ้างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือในจีนเนี่ยเท่าที่เมืองใหญ่ๆที่เราเห็นก็คือเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเนี่ยรถโดยสารสาธารณะเกือบทั้งหมดหรือเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้เป็นรถไฟฟ้าก็สามารถด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เขาพัฒนาไว้อะไรเงี้ยก็จะมีรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับในยุโรปก็ใช้รถไฟฟ้านะครับมีบางประเทศอย่างเช่นเยอรมันหรือว่าในทางกลุ่มสแกนดิเนเวียที่อาจจะมีการใช้ฟิวเซลแล้วบ้างเป็นดีมอนสเตรชันก็คือทำให้เห็นว่ามันมีการใช้งานได้จริงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูความเป็นไปได้ในการใช้งานอะไรเงี้ยในหลายๆประเทศเริ่มขยับไปสู่เรื่องของยานยนต์ที่เป็นมลพิษต่ำเพิ่มมากขึ้นแล้วครับค่ะอาจารย์ทีนี้สมมุติว่าของไทยเนี่ยอยากจะปรับกันบ้างเนี่ยความท้าทายหลักของมันคืออะไรที่เราจะเปลี่ยนทั้งระบบให้เป็นขนส่งสาธารณะสีเขียวเงี้ยค่ะอาจารย์ครับผมคิดว่าแน่นอนเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตตัวยานยนต์หลักเนาะโดยเฉพาะรถโดยสารอาจจะต้องนำเข้าหรือว่าอะไรเงี้ยการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อลดต้นทุนในการต้นทุนของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกทำไงสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนการผลิตในประเทศไม่ใช่เฉพาะใช้ในประเทศและส่งออกไปด้วยได้เนี่ยก็จะดีนะครับอันนี้อันหนึ่งก็คือลดต้นทุนของตัวยานยนต์สองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการใช้รถเมล์ไฟฟ้านะครับการทำชาร์จิ่งสเตชันที่อาจจะมีขยับขนาดใหญ่กว่าทั่วไปก็ต้องมีพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าก็อาจจะต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของ business model ที่เราจะต้องมาดูเพราะแน่นอนการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะสูงหรืออาจจะใกล้เคียงกับตัวยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปหรือ NGV อะไรก็ตามแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยอาจจะต้องมี business model เข้ามาร่วมด้วยเพื่อใหแน่นอนผลประกอบการหรือการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการให้บริการขนส่งสาธารณะเนี่ยได้ในระยะยาวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลไกคาร์บอนเครดิตที่จะเข้ามาหรือว่ากลไกอื่นๆที่จะเข้ามาเสริมสุดท้ายเราน่าจะเริ่มจากการที่ชวนให้คนหันมาใช้รถสาธารณะให้เยอะขึ้นก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่าไก่กับไข่ยังไงนะคะอาจารย์ปรับระบบขนส่งให้ดีขึ้นหรือว่าชวนคนมาใช้ก่อนดีนะคะแต่ว่าก็คงต้องเริ่มในจุดนี้ถึงจะปรับไปสู่เรื่องของพลังงานสีเขียวได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเทคโนโลยีเนาะเราต้องใช้ให้มันเยอะๆก่อนพอถ้ามีเรามีสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนเทคโนโลยีไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับประเทศไทยเองสัดส่วนอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับในประเทศอื่นๆเช่นยุโรปหรืออะไรเงี้ยอาจจะด้วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของอากาศร้อนอากาศร้อนความสะดวกสบายแน่นอนมันก็ต้องเทรดออฟกันหลายๆเรื่องแล้วก็นโยบายอะไรของภาครัฐก็น่าจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ส่วนหนึ่งที่เราชวนคุยกันวันนี้เนี่ยหมอนคิดว่ามันจะเชื่อมโยงไปสู่ EP ถัดๆไปที่เราจะคุยกันด้วยว่าเราอยากจะสร้างเมืองคาร์บอนต่ำขึ้นมามันจะมีวิธีการยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์ต่อในตอนถัดไปค่ะใช่ค่ะเรื่องของเมืองคาร์บอนต่ำนะคะเดี๋ยวชวนติดตามกันค่ะติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI